เดี๋ยวไปฟังคลิปของคุณแมทธิวดีนบางช่วงกันค่ะสวัสดีครับผมแมทธิวครับก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบยิ่งคนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาครับว่าผมเป็นโควิด19ครับไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้ครับยังไงผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาหลังจากนี้หลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับแต่ยังไงก็แจ้งไว้สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเป็นโควิด19ครับนี่เป็นคลิปที่คุณแมทธิวดีนนะครับโพสต์ผ่าน Instagram ส่วนตัวนะครับแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองติดเชื้อโควิด19แล้วก็ขอให้คนที่เคยใกล้ชิดกับตัวเองไปตรวจร่างกายนะครับปรากฏว่าก็ทำให้เพื่อนนักแสดงหลายคนเข้าไปส่งกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นคุณนายณภัทรคุณเบลล่าคุณคริสหอวังคุณแอนอลิชาคุณนุ่นวรนุชนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ใน Instagram ของคุณแมทธิวดีนนะครับได้มีการโพสต์ข้อความว่าได้มีการปิดและทำความสะอาดฆ่าเชื้อค่ายมวยของตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีภาพไปถ่ายรูปคู่กับนักมวยชื่อดังเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมารวมไปถึงรูปการซ้อมมวยกับคุณลิเดียภรรยาเมื่อวันที่12มีนาคมนอกจากนั้นยังมีภาพที่คุณแมทธิวไปเที่ยวเกาะกูดที่จังหวัดตราดกับครอบครัวเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะไปดูนะครับว่าตั้งแต่ที่มีการพบเชื้อเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับส่วนอีกคนนึงครับคุณหนูเล็กภัทรวดีปิ่นทองนะครับหรือว่าหนูเล็กก่อนบ่ายคนนี้ยังไม่ติดเชื้อนะครับแต่ว่ามีการโพสต์คลิปผ่านทาง Instagram ส่วนตัวหลังจากรู้ข่าวว่าคุณแมทธิวติดเชื้อโควิด19ถามว่าทำไมก็เพราะว่าตัวเองเพิ่งไปถ่ายรายการร่วมกับคุณแมทธิวทำให้พอรู้ข่าวก็เลยกลัวและกลัวว่าจะส่งผลต่อลูกของตัวเองที่อาจจะติดเชื้อไปด้วยไปฟังเสียงฮะคือตั้งแต่ได้ดูข่าวที่พี่แมทธิวออกมาแถลงข่าวว่าตัวเองเป็นโรคโควิดเนี่ยหนูเพิ่งได้รู้ข่าวเมื่อกี้หนูกลัวมากๆหนูบอกตรงไม่ได้กลัวว่าอะไรนะกลัวว่าเราจะติดไหมแล้วลูกหนูจะอยู่ยังไงคือถ้าหนูติดลูกหนูจะอยู่ยังไงหนูจะไปอยู่ตรงไหนหนูเขามาถ่ายรายการเสือสิงแล้วเขาก็นั่งใกล้หนูหนูไม่ได้รังเกียจเขาแต่หนูกลัวว่าลูกด้วยแต่ว่าตอนนี้ตัวคุณหนูเล็กก็ไปตรวจร่างกายกับคุณหมอแล้วนะครับเดี๋ยวรอผลยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็มีคนไปให้กำลังใจคุณหนูเล็กกันเยอะเลยทีเดียวขณะที่ล่าสุดครับอีกด้านหนึ่งมีประกาศจากทางอาคารมารีนนท์นะครับย่านพระราม4ว่าจะมีการทำความสะอาดที่บริเวณชั้น10ของอาคาร1ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะปิดไม่ให้มีการทำงานที่ชั้นนี้ตั้งแต่วันนี้หลังจากนี้นะครับจะเปิดอีกรอบหนึ่งในวันที่30มีนาคมนะครับเพื่อความปลอดภัยรวมระยะเวลานะครับก็มากกว่า14วันโดยพนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ที่ชั้น10วันนี้นะครับทางบริษัทสั่งให้กลับบ้านทันทีเพื่อที่จะหยุดงานเฝ้าดูอาการอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันส่วนพนักงานที่เคยมีการพูดคุยเข้าร่วมประชุมสัมผัสใช้สถานที่หรืออุปกรณ์ร่วมกับคุณแมทธิวดีนในช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาก็ต้องแจ้งหัวหน้างานแล้วก็เดินทางกลับบ้านทันทีเฝ้าดูอาการเป็นเวลา14วันเพื่อความแน่ใจว่าตัวเองไม่ติดเชื้อนะครับขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขครับวันนี้มีการแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยพบว่ายอดรวมตอนนี้อยู่ที่75รายยอดผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมก็คือที่1รายนะครับโดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาวันนี้อีก5คนแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือ2คนเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับไปสังสรรค์กับแก๊งเพื่อนที่ฮ่องกงซึ่งมีการรายงานติดเชื้อก่อนหน้านี้11คนทำให้รวมแล้วกลุ่มนี้มีทั้งหมด13คนที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับนอกจากนั้นยังอยู่ในระหว่างการติดตามคนใกล้ชิดอีก8คนมาสอบสวนโรคเพิ่มเติมส่วนกลุ่มที่2ครับมีอยู่3คนเป็นผู้หญิงที่กลับมาจากการทำศัลยกรรมที่เกาหลีใต้แล้วปรากฏว่าหลังจากกลับมาก็เริ่มป่วยแล้วก็มีการแพร่เชื้อให้กับคนใกล้ชิดอีก2คนรวมทั้งหมดเป็น3คนด้วยกันครับสังเกตว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยจะเริ่มพบผู้ป่วยนะเป็นกลุ่มก้อน
แล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าสัมพันธ์กับผู้ที่มาจากต่างประเทศหรือว่ามีประวัติสัมผัสกับคนต่างประเทศแล้วก็มีไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่เหมาะสมนะฮะเช่นการดื่มอาหารดื่มกินนะฮะร่วมเครื่องดื่มนะฮะแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าผู้ที่ไปต่างประเทศก็ไม่ปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มประเทศเสี่ยงที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลเนี่ยที่ทำให้เกิดการติดต่อกันได้ง่ายนะครับขณะที่คุณเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19บอกว่าไทยได้ยกระดับการป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนมั่นใจโดยทางด้านนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติที่ปรึกษาจากกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าทางกระทรวงได้ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยยืนยันว่าตอนนี้ไทยยังอยู่ในระยะที่2นะครับยังไม่ถึงระยะที่3แล้วก็ย้ำว่าผู้ที่กักตัวอยู่แต่ในบ้านเป็นเพียงแค่กลุ่มเสี่ยงไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19ดังนั้นหมายความว่าขอความร่วมมือให้บุคคลที่อยู่รอบข้างหรือแม้แต่คนที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเดียวกันอย่าไปรังเกียจคนกลุ่มนี้แต่ต้องช่วยกันให้กำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลากักตัว14วันไปให้ได้ขณะที่ในส่วนของรัฐบาลครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็มีการออกสารชี้แจงเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้ไปให้ได้ขณะที่มาตรการในการรองรับการระบาดของโควิด-19 แต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันไปดังนั้นจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ยืนยันว่าในส่วนของไทยก็มีมาตรฐานสากลและทำงานกันอย่างเต็มที่ขอประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันในช่วงนี้นะครับมีรายงานนะคะประเด็นของคุณแมทธิวดีนนะคะเจ้าตัวมีอาการไข้นะคะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้แล้วก็ไปเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9ผลการตรวจในครั้งแรกยืนยันว่าผลตรวจเป็นบวกนะคะจากนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังรอเจ้าหน้าที่จากสถาบันบำราศนราดูรมารับตัวไปเข้ารับการรักษาค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอผลการตรวจยืนยันอีกรอบนึงก่อนนะคะจึงจะสามารถบอกได้ว่าติดเชื้อโควิด-19 อย่างชัดเจนจริงหรือไม่รอผลการตรวจซ้ำรอบที่2แต่ว่ามีรายงานว่าตอนนี้บุคคลใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลิเดียซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็ลูกทั้ง2คนไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้ามีความชัดเจนอย่างไรเดี๋ยวคงจะต้องมีการออกมายืนยันจากทางครอบครัวอีกรอบรวมถึงรอการชี้แจงจากทางกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ชมกันอีกเพียบเลยค่ะ